ทีนนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องชุดบันเดิลหรือที่ฝรั่งเขาเรียกกันอันบ็อกซิ่งนะครับตัวนี้จะเป็น PlayStation 4ชุดบันเดิลกับเกม Monopoly เดี๋ยวเรามาลองแกะกันเผื่อผู้ชมจะสนใจกันนะครับเพราะว่าชุดนี้บันเดิลคุ้มค่ามากด้วยราคากล่องใหญ่มากมันจะมีกล่องครอบอยู่อีกชั้นหนึ่งข้างในก็จะเป็นกล่อง PlayStation 4ตัวนี้จะเป็นโมเดลรุ่นใหม่ตัวที่2รหัส1206นะครับซึ่งทำประหยัดไฟก่อนรุ่นแรกลองแกะดูนี่ในกล่องชุดแรกจะเป็นคู่มือใส่ถุงไว้คู่มือหนึ่งครับแล้วก็เปิดมาก็จะมีอีกตัวนี้จะเป็นการ์ดone year extend warranty นะครับมันจะเพิ่มประกันอีก1ปีจากปกติโซนี่ศูนย์ไทยเขาจะประกันให้1ปีแต่ว่าบันเดิลชุดนี้เขาจะแถมการ์ดมาซึ่งมีตัวขูดข้างหลังเอาไว้ไปรีดีมในเว็บของโซนี่เอาจะได้เพิ่มอีกปีหนึ่งเป็น2ปีนะครับตัวนี้ก็ดึงออกมาก็จะเป็นเครื่องแล้วนะครับเป็นตัวคอนโซลกล่องก็จะห่อกระดาษสีขาวแบบนี้ไว้เปิดออกมานี่ก็จะเป็นตัวเครื่องของ PS4 นะครับสีดำโมเดลใหม่1206ซึ่งตัวนี้จะฝาด้านนี้ที่ตัวรุ่น1001รุ่นแรกมันจะเป็นเงาฮะทำให้มีรอยขนแมวง่ายแต่ว่าตัวนี้จะทำด้านหมดเลยซึ่งก็จะเบากว่ารุ่นแรกสวิตช์ก็จะนูนขึ้นมาตรงนี้ครับจากรุ่นแรกที่จะเป็นแบบทัชซึ่งมันจะมีปัญหาเรื่องแผ่นเด้งออกนี่เป็นด้านหลังนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวเครื่องแล้วไปในกล่องก็จะมีตัวนี้เป็น PSN พัดเป็นการ์ดมีโค้ดมาให้ข้างหลังขูดเอาไว้ไปรีดีมใน PlayStation Store ได้3เดือนนะครับต่อมาก็มีเป็นเกม Monopoly แผ่นแท้เกมเศรษฐีของฝรั่งนั่นเองครับเราก็จะเจอคอนโทรลเลอร์1อันที่จะแถมมาทุกรุ่นนะครับจะแถมคอนโทรลเลอร์1อันแล้วก็มีสาย HDMI 1ชิ้นมีชุดปลั๊กต่ออะแดปเตอร์1อันแล้วก็จะเป็นหูฟังโมโนเฮดเซต1อันและตัวนี้จะเป็นสายชาร์จที่มาชาร์จคอนโทรเลอร์กับตัวเครื่องชาร์จแบตของคอนโทรเลอร์นั่นเองทีนี้ก็หมดแล้วแต่ชุดนี้พิเศษยังไงก็คือเขาจะแถมDualShock 4ใหม่อันหนึ่งเท่ากับว่าเราได้2จอยเลยซึ่งคุ้มค่ามากมากถึงมากที่สุดเพราะว่าจอยหนึ่งก็อันหนึ่งก็เกือบ 2,000 โอเคชุดนี้ก็
เท่าที่เปิดให้ดูก็มีอุปกรณ์เท่านี้นะครับถ้าเผื่อสนใจยังพอหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับตามร้านที่ขายเกมยังไงก็ลองดูครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากครับ